วินาทีที่กริชยังไม่ตายแล้วกริชให้เจ้าหน้าที่ช่วยโทรหาเมียหน่อยเหมยรับสายนะฮะแล้วกริชบอกว่าให้รีบออกมาจากบ้านพาลูกออกมาด้วยเพราะสงสัยว่าผู้หมวดคนนี้จะย้อนกลับไปแล้วไปฆ่าลูกฆ่าเมียเธอก็รีบเก็บทุกอย่างใส่รถแล้วก็ขับออกมารถคันนี้นะฮะปรากฏว่าท้ายรถคุณผู้ชมครับหลักฐานที่เราเจอแล้วคุณเหมยเอามาให้เราดูบอกว่ามันเป็นการเตรียมแผนมาก่อเหตุหรือเปล่าสิ่งที่เจอนะฮะหนังสือเดินทาง2เล่ม เล่มหนึ่งหมดอายุไปแล้วเป็นเล่มเก่าแต่อีกเล่มหนึ่งเพิ่งทำใหม่เมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมากุญแจมือกุญแจรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอกสารส่วนตัวทั้งหมดนี้อยู่ในกระเป๋าส่วนตัวของผู้หมวดณรงค์วัฒน์ซึ่งยัดเอาไว้ท้ายรถ BMW คันนี้เนื่องจากว่าสามีเธอคือกฤตเนี่ยเขามีรถ2คันเมื่อณรงค์วัฒน์รับจ้างมาขับรถให้ก็จะมีกระเป๋าเขาเนี่ยอยู่ในรถคันใดคันหนึ่ง มีอยู่ค้างอยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้วคุณเหมยสงสัยว่าณรงค์วัฒน์น่าจะย้อนกลับมาเก็บเธอกับลูกแล้วจะเอากระเป๋าใบนี้ซึ่งมีพาสปอร์ตด้วยเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศแล้วที่สำคัญคืออีกปมหนึ่งที่คุณเหมยสงสัยว่าเขาน่าจะเตรียมแผนมาฆ่าอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาก็พกปืนไปไหนมาไหนแล้วกฤตสามีเนี่ยเตือนเอาไว้บอกว่าอุ้ยมาทำงานให้ขับรถให้แค่นี้ไม่ต้องพกปืนก็ได้เขาก็เอาปืนประจำตัวประจำกายเนี่ยกล็อก19เนี่ยใส่กระเป๋าใบนี้แหละแต่ทำไมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเขาเอาปืนจากในกระเป๋ามาพกติดเอวไว้แล้วก็ก่อเหตุที่บริเวณบนทางด่วนซึ่งเรื่องนี้คุณเหมยบอกเลยนะฮะมั่นใจว่าตำรวจคนนี้ตั้งใจมาฆ่ายกครัวจริงๆคุณเหมยก็พยายามจะบอกว่าโดยรายละเอียดเรื่องหนี้สินอันนี้ไม่รู้แต่เรื่องการเตรียมแผนการกับการขู่โอนเงิน20ล้านอันนี้เนี่ยน่าจะเตรียมตัวมาเพราะว่าเตรียมทุกอย่างไว้และถ้าได้เงินโอน20ล้านมันก็หนีออกไปประเทศเพื่อนบ้านได้จริงๆพาสปอร์ตนี่พร้อมเลยแล้วเพิ่งทำก่อนเกิดเรื่องแค่วัน2วันเองเขารู้ว่าเขาคนแรกเขาก็รู้ว่าแฟนห่วงหนูกับเด็กๆมากๆเขาต้องจะขู่แฟนก็เลยกังวลมากแฟนก็คงทำอะไรไม่ได้นะตรงนั้นนะคือโดนยิงแล้วแฟนบอกเขาแล้วว่านัดถ้ามาช่วยพี่ขับรถไม่ต้องพกปืนมาเขาบอกว่าทำไมอ่ะพี่มีอะไรเปล่าผมเป็นตำรวจนะทำไมถึงพกปืนไม่ได้เขาตอบแบบนี้ไม่รู้จะพูดคำไหนกับเขาแล้วว่าเขาทำไมทำไมเขาก็รู้อยู่ว่ามีเด็ก2คนแล้วก็มีหลูแล้วก็อยู่กันแค่4คนแล้วมีกัน4คนเราอยู่ด้วยกัน4คนเขามาบ้านบ่อยๆเขาก็เห็นเด็กเขาก็เห็นเราอยู่กันแค่นี้ที่เติมช่วยแฟนเขาช่วยตลอดไม่เคยด่าไม่เคยว่าอันนี้หนูไม่รู้นะไม่เกรงละไม่ว่าอะไรเลยเขาเลยให้ช่วยตลอดซื้อของให้ซื้อนู่นซื้อนี่ให้ตลอดThank you.